สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหาดูยากๆนะครับผมนำมารีวิวให้ท่านได้ชมแล้วครับผมครั้งนี้มาดูพวกตระกูลซอยบ้างดีกว่าครับก็เป็นลายซอยนะครับเผื่อก็เป็นหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าแปลงร่างไม่ได้แต่เขามีลูกเล่นเป็นโมเดลคิดเรามาประกอบแล้วก็สามารถใส่ฐานเดินได้นะครับครั้งก่อนก็ได้ดูสไตล์Transformer Beast War 2นะครับผมก็เป็นกิกาสตอมนะฮะกิกาสตอมก็เป็นไดโนเสาร์แปลงร่างได้3รูปแบบนะครับผมแต่ว่าครั้งเนี้ยนะครับผมก็เอาหุ่นที่เดินได้มาให้ชมนะครับผมเพราะว่าครั้งก่อนก็ไม่ได้รีวิวการเดินได้ของกิกาสตอมให้ดูนะครับผมก็เลยนึกถึงของเล่นที่เดินได้ใส่ฐานเดินได้ก็มีตระกูลซอยนะครับเป็นหุ่นที่ว่าหาดูยากๆนะครับผมแล้วก็เป็นของเก่าเก็บนะครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะของเล่นก็อยากให้เล่นอย่างมีความสุขและสนุกนะครับผมก็หาของแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับผมนะบางทีก็แปลภาษาอังกฤษผิดนะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับของเล่นนำมารีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ดีนะครับไม่ถูกใจท่านนะฮะผมก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับอนุญาตอย่ากดดิสไลค์ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมีคำแนะนำอะไรดีๆติชมมาได้ครับผมยินดีแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมครั้งเนี้ยหุ่นแปลกๆจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่เลยครับซอยนะครับผมโอ้โหกล่องนี่เหมือนเดิมนะครับกล่องใหญ่ๆนะครับนานๆเอามาเล่นทีนะครับดูตรงหน้ากล่องครับมันหนักจริงนะครับผมชื่อว่าคิมสันฮอนนะครับผมคิมสันฮอนนะครับนะฮะมีรหัส GRZ 011นะ GRZ 011นะครับผมนี่มีติดที่ตัวนะครับผมนี่ตัวเขาก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ให้ติดนะครับผมเป็นโมเดลคิดนะครับผมสเกล1:72นะครับผมสเกล1:72ของโทมี่ซอยนะครับผมโอ้โหปี1983นะครับผมดูด้านข้างกล่องตรงนี้ครับเห็นว่าซอยเป็นรุ่นพิเศษนะครับฉลองครบรอบ25ปีนะครับผมรีเบิร์ธนะครับเซนชูรี่นะครับอันนี้ทากระโทมี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆฮ็อบบี้เป็นหนังสือมั้งครับผมฮะเนี่ยครับเกนกิเดะเกนกิกี้นะครับผมนี่อะไร10ปีเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมอันนี้หน้ากล่องนะครับโอ้โหเป็นรูปวาดโปสเตอร์สวยมากๆเลยครับผมชอบมากๆรูปวาดสไตล์คลาสสิกแบบนี้รู้สึกจะมีหุ่นอยู่ตัวนี้นะครับคุ้นๆนะฮะตรงนี้นะครับเขาจะแปลงเป็นเอามือเป็นมือนี่กระชากหัวออกมาได้ปึ้งโอ้โหขาดเลยนะครับผมมีเรื่อยๆพวกไฟกระจายออกมาเลยนะครับผมนี่ดุมๆๆๆต่อสู้กันนะครับผมหุ่นตัวนี้นะครับผมก็เคยรีวิวนะครับหน้าตาคล้ายๆโจโกดอสเนี่ยครับนี่เนี่ยโกดอสนะครับดอทโกดอทนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ชมรีวิวนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับผมนี่ฮะนี่ก็โกดอทนะครับผมจะรีวิวไว้นานแล้วครับประมาณเป็นปีแล้วครับผมดอทโกดอทก็เป็นหุ่นตัวเดียวกับตัวนี้นะครับคงจะเป็นศัตรูกันตัวนี้เป็นผู้ร้ายนะครับดอทโกดอทแน่นอนนะครับและนะคิมสันฮอนต้องเป็นพระเอกแน่ๆนอนเลยครับดูด้านบนด้านล่างก่อนแล้วกันครับด้านล่างกล่องเขาก็จะมีเป็นลูกเล่นนะครับผมนี่ครับประกอบเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นปืนใหญ่สามารถเอากลางมาได้ยิงตรงหัวตุ้มๆๆๆโอ้โหมีทั้งหมด6กระบอกนะครับตรงคอกพิกนี่เปิดได้นะครับตรงนี้เป็นสีเขียวอ่อนไม่ได้ใส่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวของจริงเรามาดูก็เป็นแบบไหนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นนะครับตรงกลางตัวนะครับเขาจะกลางไม่ได้เป็นมือนะครับนี่เอามือมาจับกระชากหัวเจ้าโกดอสเนี่ยนะเจ้าโกดอสนะกระโดดนะฮะกระชากหัวซึ่งออกมาเลยครับตายแน่ๆเลยนะครับผมแล้วก็ปืนตรงนี้นะครับเป็นสีป้อมปืนนะสามารถที่จะหมุนได้นะครับแล้วก็ปืน8กระบอกตรงนี้ครับขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับผมนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมคิมสันฮอนนะครับส่วนตรงนี้เป็นเบอร์โทรบริษัทนะครับท่านใดสนใจก็ลองโทรติดต่อดูนะครับผมอ่ะนี่ก็ด้านข้างนะครับไม่มีอะไรก็มีเป็นงี้เองรูปสวยมากครับคิมสันฮอนนะครับผมตรงนี้อีกกล่องอีกข้างนึงก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของหุ่นตัวนี้นะครับคิมสันฮอนน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เพราะเขาย่อมาจากเกล1:72นะครับเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับคงทำแบบของจริงถ้ามีหุ่นตัวจริงๆก็ดีนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมดูด้านหลังกล่องกันดีกว่าครับด้านหลังกล่องโอ้โหเป็นรูป
ขาวดำครับเป็นลูกการ์ตูนนะครับของเรื่องนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยดูนะครับนี่ปืนกระดกได้นะครับผมแบบนี้เองนะครับผมนี่โอ้คนขับเป็นผู้หญิงนะครับสวยมากๆนะครับโอ้โหชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมท่านใดสนใจก็ลองหาข้อมูลเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นผมบอกผมอ่านไม่ออกเลยนะครับผมมีหุ่นอีกตัวนึงนะฮะมีหุ่นตัวนึงและนี่ก็คงมีกล่องคงมีตัวเดียวมั้งครับนี่เป็นแมลงมุมนะครับดูแมลงมุมเนี่ยเขียนว่าอะไรอันนี้เขาเขียนว่าทารันทูล่าไพอ๋อเป็นแมลงมุมนั่นเองครับทารันทูล่าไพนะครับชื่อว่าEX นะครับแกนชูล่า GX ชันชูล่านะครับทารันทูล่าไพโอ้น่าสนใจดีครับเดี๋ยวว่าผมจะหามารีวิวนะครับผมเนี่ยฮะแมลงมุมโอ้โหสามารถที่จะเปลี่ยนวุฒิได้มีตั้ง6รูปแบบนะครับผมแต่แบบนี้เองสวยจริงๆเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็ด้านหลังกล่องก็มีแค่นี้ครับบริษัทที่นำเข้านะครับKC นะครับผม KC นะครับผมประเทศไทยจำหน่ายอ๋อกอเจริญนะครับผมกอเจริญนะครับบริษัทกอเจริญครับนำเข้ามาขายตั้งนานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้จะหมดหรือยังนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองหาดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะครับผมกล่องใหญ่มากๆวัดขนาดกล่องให้ดูดีกว่านะครับผมมันใหญ่จริงๆ39เซนนะครับผมนี่ฮะความกว้างนะความกว้างนะความยาวนะครับความสูงแล้วครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักใหญ่จริงๆเลย33เซน34เซนนะครับผมเนี่ย33 34เซนนะครับผมความหนาแล้วครับผม10เซนครึ่งโอเคนะฮะใหญ่จริงๆนะครับมาแกะด้านในกันดูเลยดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนนะครับก็มีแค่นี้เองครับนี่เขาแพ็คมาอย่างดีเลยเป็นใสๆนะครับผมหลุดออกเลยปึ๊บนี่สวยจริงๆฮะแพ็คมาอย่างดีเลยครับผมแต่ว่าผมเก็บไว้นานแล้วครับกล่องไม่ได้คมนะครับผมมันก็ยุบยับยู่ยี่ยี่ผมก็เน้นเล่นของเล่นมากกว่านะครับผมเปิดกล่องดูกันเลยตึ๊ดหนักจริงๆเอาละเรียบร้อยนะครับผมโอ้ก็จะมีคู่มือมาให้อย่างนี้ครับเหมือนเดิมครับก็จะเขียนว่าคิมสันฮอนนะครับผมนี่เป็นสไตล์เลโคซออะไรฮะสลัดโอ้เป็นดินเสาพันสไตล์เลโคสลัดนะครับไพนะครับสไตล์เลโคสลัดก็เป็นคล้ายจิ้งจ่าหัวแหลมนั่นเองเขาแปลว่าจิ้งจ่าหัวแหลมจริงๆนะครับผมก็เป็นไดโนเสาร์ต้องว่าดูแล้วคล้ายๆแรดมากกว่านะครับผมนี่ก็จะมีฐานก้อนเล็กนี่ขนาดนะครับผมให้ใส่ฐานตรงรางฐานนี้ได้แล้วก็มีหมุนเปิดสวิตช์ได้นะครับผมแบบนี้เองฮะมีอุปกรณ์ประกอบ1 2 3 4 5 6 7 8 8แผงนะครับผมนี่8แผงให้เราประกอบนะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้ติดนะก็จะเป็นคู่มือการประกอบตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหผมเนี่ยไม่มีเวลาประกอบแล้วครับกว่าจะประกอบเสร็จก็เป็นวันแน่ๆเล่นไม่ได้แล้วครับผมนี่แบบนี้เองนะฮะประกอบไปเรื่อยตามขั้นตอนนะครับผมโอ้โหกว่าจะเสร็จโอ้โหมีชิ้นส่วนต่างๆรายละเอียดมากมายเลยครับผมเนี่ยฮะประกอบทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะครับผมกว่าจะเสร็จ52ขั้นตอนนะครับผมใส่ฐานแป๊บมีคนขับให้นะฮะโอเคก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับ52ขั้นตอนนะครับเนี่ยบางYouTube นะครับก็บอกว่าเป็นช่อง YouTube คิดไม่ใช่นะครับผมโอ้โหเด็กจะเล่นได้ยังไงนะครับผมแล้วของผมก็หายากๆเงี้ยมารีวิวผมก็รีวิวให้ผู้ใหญ่ดูมากกว่าแต่เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับผมYouTube คิดก็คิดโอเคไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมมาดูแผงเขาดีกว่านี่ก็จะเป็นแผงแบบนี้ทำสีไม่เสร็จเลยนะครับสวยจริงๆเลยออกสีชมพูแต่ก่อนมีรุ่นเป็นรุ่นเลดฮอนนะครับผมแต่นี่มันเป็นชมพูฮอนมั้งครับผมมีนี่มี3แผงนะครับแผงก็เป็นแบบนี้เองนะครับตัวใหญ่ดีครับผมนี่3แผงมาดูแผงต่อไปแล้วแกะเช็คแผงแล้วผมก็ไม่เคยได้แกะนะครับสีสวยมากครับนี่มีทำสีเสร็จเลยตัวใหญ่ดีครับผมนี่ฮะอันนี้มี3แผงเหมือนกันครับผม3แผงนะครับผมครบแน่นอนนะครับผม3แผงต่อไปเป็น6แผงนะครับผมนี่อะไรเอ่ยนี่เป็นกล่องเลยฮะนี่ครับมีคนขับสีออกเงินนะสีวันเงิน1 2 3 3คนนี่อันนี้เป็นชิ้นใสนะครับผมเป็นชิ้นใสไม่ได้สีขาวขุ่นเหมือนตรงหน้ากล่องนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้นี่ตรงนี้ก็คงจะเป็นตัวถังที่ว่าให้เดินได้แป๊บนี่ไงฮะนี่ใส่ถ่านเดินได้ไหนดูที่มีปั๊มด้วยครับที่ไหนเอ่ยโอ้โตมี่ไทยแลนด์นะครับผมโอ้โหนี่อุ้ย Made in Thailand ผมชอบมากเลยครับของไทยนี่ทำประเทศไทยเองนะครับผมแบบชัดๆนิดนึงโอเคโอ้โหเนี่ย
โตมี่ไทยแลนด์โอ้โหดีใจสุดๆเลยครับได้ของไทยผมอยากให้ประเทศไทยผลิตของเล่นแบบนี้มีคุณภาพดีๆเยอะๆนะครับเอาไว้เด็กไทยได้เล่นนะครับผมนี่โตมี่ของไทยแลนด์ด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ครบตามจำนวนชิ้นนะครับโอ้ผมก็คงประกอบไม่ได้มันยากนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่บอกถ้าก็ไปประกอบได้เป็นวันๆเก็บเดี๋ยวไว้ขายดีกว่าครับผมโอ้ท่านใดสนใจก็ลองมาถ้าดีไม่ดีก็ขายแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่าเล่นประกอบก็คงไม่จำเป็นที่มีเวลานะครับผมเก็บก่อนเก็บแล้วฮะก็มีแค่เองครับในกล่องนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนครับผมกล่องใหญ่ดีนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็นี่รุ่นเก่าเลยครับก็เป็นเลดฮอร์นมาให้ดูนะครับผมนี่ตัวนี้แรดเหมือนกันนะครับผมแตกต่างกับที่อาวุธนะครับผมตรงนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกนะครับเลดฮอร์นนะครับผมยางเป็นสีน้ำตาลนะครับผมนี่ก็จะใส่ฐานเดินได้เหมือนกันนะครับใช้ฐานตรงนี้นะครับผมนี่ฮะโตมี่ไทยแลนด์เหมือนกันมีปั๊มนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับผมเขาจะเป็นใช้น็อตใช้ขันเปิดเพื่อเปิดฝาเพื่อใส่ฐานนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ขยับได้หมดครับผมนี่ขยับได้ปากนี่อ้าได้นะครับขานี่ก็เป็นเงี้ยขยับได้นะครับวุฒต่างๆตรงนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับผมตรงนี้ก็จะหมุนได้เวลาใส่ฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับผมเป็นหุ่นจากกลแรดสวยมากๆเลยครับให้ดูอีกตัวนะครับผมป๊าบนี่อันนี้จะรุ่นใหม่กว่าครับผมรุ่นใหม่กว่านะครับยางก็เป็นสีเทาๆนะครับผมแต่ตัวโครงสร้างเหมือนกันชื่อเลดฮอนเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะรุ่นเก่านะครับผมอ่ะทำไมมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ครับผมดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มี2ช่องตรงนี้ไม่มีที่ไขน็อตแล้วครับผมมีตรงนี้มี2ท่อนะครับตอนนี้เราแค่ดึงตรงนี้ออกครับปึ๊บโอเพ่นนะเอิบออกมาแป๊บก็จะเป็นที่ใส่ฐานแบบนี้เองนะครับผมแค่นี้เองนะครับใส่ฐานมา1ก้อนนะครับเราก็เอาฐาน AA มาแป๊บนี่นะครับใส่เข้าไปเลยแป๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปิดฝาฮะง่ายกว่าครับผมอันนี้เป็นรุ่นที่ถัดมาจากรุ่นแรกนะครับผมรุ่นแรกนี่ฮะต้องมาไขน็อตนะครับผมไขน็อตแล้วก็ถึงจะเปิดฝาได้นะครับผมMade in Thailand หมดครับ3ตัว3แบบนะครับผมผมก็เก็บสะสมไว้นะฮะมาดูค็อกพิกกันดีกว่าครับด้านหน้านะครับค็อกพิกเนี่ยเปิดได้ปุ๊บตรงนี้นะครับหน้าตาอันนี้ผมได้มาเป็นตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับผมเพราะหายากนะครับนี่ค็อกพิกก็จะมีคนขับข้างในแบบนี้ครับนะใส่ชุดสีฟ้านะครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็นกระจกใสปิดค็อกพิกได้นะครับปากนี่ได้ขยับได้นะครับผมแล้วก็มีค็อกพิกอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีคนขับตอนนี้นอนหลับแล้วมั้งครับผมเนี่ยคนขับนะปิดปึ๊บแล้วก็มีคนนึงอยู่ตรงหานะครับก็จะมี3คน3จุดแต่ว่าเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นแบบนี้เองนะครับล้านหน้าตาเขาก็จะเป็นแน่นอนนะครับแลดอาปากได้ปึ๊บอาปากฮะเดี๋ยวต้องให้เขาอ้าเองนะครับตามธรรมชาตินะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาเดินแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวมาสู้กับเจ้าโกดอสนะครับผมนี่ดอสโกดอสนะครับโอ้ตัวนี้ก็เล่นสนุกนะครับผมดอสโกดอสดอสโกดอสนี่ก็ใส่ฐานนะครับผมแต่ว่าเนี่ยฮะเป็นสายไฟนะเขาจะใช้ฐานเม็ดแบบนี้นะครับผมเป็นฐานเป็นเม็ดเม็ดเนื่องจากว่าอาวุธเข้ามากมายมันหนักนะครับผมก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเลดฮอร์นเดินได้ไหมครับผมเลดฮอร์นนี่รุ่นเก่าแก่ก็คงไม่ไหวแล้วครับผมอ่ะแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมเราดันขึ้นไปแป๊บระบบเขาจะทำงานนะครับผมตัวเขาขยับได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับผมก็กดตรงนี้ไปแป๊บอย่างนี้ครับผมเนี่ยปุ๊บแค่นี้เองนะครับนี่ฮะเขาก็จะเคลื่อนไหวได้ก็เป็นคล้ายหุ่นจักรกลนั่นเองนะครับนี่ปากเขาก็จะอ้าได้จริงๆนะครับผมก็จะอ้าแบบนี้นะฮะนี่อย่างนี้เองนะครับผมมีชิ้นส่วนอะไรหลุดแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับผมตรงนี้มันก็จะหลุดขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ติดกาวนะครับแค่นี้เองนะครับผมไม่ยากนะครับนี่อาวุธก็ชอบหลุดนะฮะจะหลุดนั่นหลุดนี่อยู่เรื่อยนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับผมแบบนี้ปุ๊บนะแค่นี้เองฮะเพราะว่าพวกนี้เขาเอามาเป็นเรียกว่าอะไรนะฮะโมเดลคิดนะครับเขาจะไม่ค่อยใช้กาวกันครับผมก็จะติดแบบนี้นะฮะนี่วุฒิปืนนะลองเปิดใหม่นะครับผมเปิดตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ระบบเขาก็จะทำงานนะครับปากก็อ้าได้นี่ก็เรียกว่าปัดเอานะครับผมลองเดินดูนะครับผมตึ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 มเห็นไหมฮะ
จะเดินแบบนี้เองนะครับผมนี่จะเดินได้จริงๆนะครับผมเป็นหุ่นสอยนะครับผมเลชฮอนนะครับผมเดินตึ้ม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 นะโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆนะครับผมจากลายซอยนะครับผมนะฮะเป็นหุ่นที่ว่าเป็นโมเดลคิดแล้วก็นำมาเอามาใส่ฐานเดินได้เองตึ้ม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 นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอ้โหมันเดินเหมือนหมูจริงๆเลยครับผมปากขยับได้ได้แบบนี้นะครับแต่เวลาเดินเดินนี่เขาจะน้ำหนักตัวเขาจะมากหน่อยนะครับตึม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 ตอนนี้ก็ปรับเอาปืนก็ยิงไปตึมตึมสู้กับเจ้าโกดอสหน่อยครับตึม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 ชุ่มตึมตึมอย่างนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกนะครับหลุดนั่นหลุดนี่แก้ไขปัญหานะครับผมพวกนี้ฮะค่อยๆทำไปนะปึ๊บตรงนี้เราก็ใส่ไปถ้าเกิดติดกาวนี่ก็จะอยู่ตายตัวผมก็ไม่อยากจะติดหรอกครับผมแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับโอเคสวย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 ยิงเล่นก็ยิงดีดูชัดชัดโอเคครับ3ตัว3แบบโอเคเรียบร้อยนะฮะขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ